ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับเท็ดดี้และก็หมอมีนะฮะแน่นอนเลยวันนี้นะฮะอาจารย์เมย์ของพวกเรานะครับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นของหวานสไตล์คาเฟ่เลยนะเมนูของเราคืออะไรครับ Fresh Fruit Caramel Cups หรือว่าไทยๆนะคุณผู้ชมคาราเมลผลไม้สดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดนึงเหนือชีพเท็ดดี้ก็เอากาแฟcoffee granules ใส่ลงไปที่ whipping cream อาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่กาแฟผงนะฮะกาแฟสำเร็จรูปนี่แหละนะใส่กาแฟนะครับกับ whipping cream ครับแล้วก็คนให้เข้ากันคาราเมลเนี่ยต้องใส่กาแฟด้วยเหรอมันทำให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นโอเคแค่นี้พอคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เป็นสายคาเฟ่เนี่ยเวลาไปกินแบบพวกขนมต่างๆเนี่ยชื่นชอบมากๆคาราเมลในบานาน่าฟี่บ้างในเค้กอะไรอย่างนี้บ้างเขาก็บอกว่าทำจากนมข้นหวานก็มีทำจากน้ำตาลทรายก็มีแต่วันนี้นี่ครั้งแรกเลยนะน้ำเชื่อมโอ้โหมาลองดูนะคุณผู้ชมนะสวยสมมุติเราเป็นใช้น้ำตาลใช่ไหมเราจะไม่สามารถไปคนเขาไปคนเขาเสร็จแล้วนะน้ำตาลไม่ละลายแต่สำหรับน้ำเชื่อมใช่ไหมได้เลยเวลาทำคาราเมลต้องใจเย็นๆรีบไม่ได้รีบออกมาใส่แล้วสีก็ไม่สวยแต่อันนี้เหมือนช็อตแคทไปเยอะเลยนะใช่นะพอใช้น้ำเชื่อมแทนนี่อันนี้ไม่ถึงนาที2นาทีนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายนี่โอ้โหต้องรอวันนี้สูตรนี้ไม่ยากเลยคาราเมลนี่เก็บได้นะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะพอเข้าตู้เย็นก็จะแข็งเราต้องวางไว้ข้างนอกเลยนี่นะแต่เป็นสีคาราเมลอ่อนมาแล้วแต่เราต้องการให้เข้มเราต้องการเข้มกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทำตามแล้วมาถึงจุดนี้รออีกนิดนึงนะครับเหมือนโกลเด้นซีรัปเลยนะจะคนก็ได้นะสีคาราเมลเริ่มมาแล้วนะแล้วเราจะได้กลิ่นเป็นแบบคาราเมลด้วยนะตอนนี้เวลาทำคาราเมลห้ามมีเด็กอยู่แถวนี้นะร้อนมากเบิร์นเลยว่าต้องไปแล้วสิ โอ้เด็กเหรอ จริงๆอ่ะเวลาจะกินคาราเมลต้องมี slight burn flavor มันก็จะอร่อยคือต้องมีแบบกลิ่นแบบหรือรสขมๆนิดนึงใช่ไม่งั้นมันจะหวานเกินไปนะมันเลี่ยนไปหมดอันนี้เป็นข้ออ้างเมื่อตอนที่เราทำไหมหรือเปล่าไม่ค่ะคือตั้งใจตั้งใจเจดี้ใส่ได้เลยได้แล้วนะนี่เห็นไหมมีควันขึ้นมาแล้วมันมีตั้งแต่แรกแล้วควันอ่ะเอานะอันนี้วิปปิ้งครีมผสมกับกาแฟนะครับโอ้โหต้องรีบคนเลยเห็นไหมสีสวยให้ก็เดือดใหม่อีกรอบนึงเราใส่เนยโอเคได้นะได้แล้วค่ะปูดๆแบบนี้ก็เนยสดนะครับนี่เป็นเนยเค็มนะใช่เราใส่เนยเค็มคนถึงเนยละลายหมดเนยละลายแล้วนะครับค่ะแล้วก็เดือดใหม่อีกรอบนึงก็ปิดไฟเลยหอมไหมหอมนะอ่ะโอเคพอเดือดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยเอาละครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของตัวคาราเมลเอาละครับหลังจากคาราเมลของเราเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของเมนูของเรานั่นก็คือสตรูเซลนั่นเองนะฮะสูตรของอาจารย์เมย์แบบโอ้โหบอกได้เลยว่ามันดูร่วนๆหอมเนยเคี้ยวเพลินๆนะฮะมีเคล็ดลับแน่นอนไหมฮะแต่ว่าส่วนผสมแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับนี่สังเกตง่ายๆตรา TFM นะครับแถบสีเหลืองแบบนี้เลยครับใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับน้ำตาลทรายอัลมอนด์สับหยาบนะฮะแล้วก็ใบบัวอบเชยป่นอันนี้เขาต้องมีแบบกลิ่นหอมๆนะฮะอบเชยป่นโอเคเอาพายังคนให้เข้าไปก่อนโอเคนะก็เอากลิ่นกาแฟใส่ลงไปที่เนยละลายอ่ะกลิ่นกาแฟกับเนยละลายลักษณะมันจะเป็นยังไงซุยๆเหมือนทรายอ่ะแต่ต้องเข้ากันหมดนะเพราะน้ำเขาจะแอบซอบเข้าไปอ่ะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะฮะโอเค
ดดี้มาเวลาคนนะเทดดี้เทดก็ต้องบี้บี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อและให้แป้งเขากินเข้าไปหมดผสมถึงเนี่ยเป็นไซส์ล้วนๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือลักษณะที่ได้ที่แล้วใช่ค่ะได้ที่แล้วแป้งก็กินเข้าไปหมดแล้วโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปที่ถาดเทดดี้เทลงไปได้เลยนะฮะใช่โอเคเขาจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นกำไรชีวิตใช่อ่ะบี้ทำไมล่ะโอ้เอ้ยได้ชิ้นนั้นฟินเลยโอเคนะเราก็เข้าเตาอบนะคะอบไฟ160องศาเซลเซียส15นาทีประมาณ15นาทีนะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับคาราเมลนะฮะเนียนมากๆสตรูเซลของเราโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันผลไม้อันนี้ก็ตามฤดูกาลแล้วก็ตามความชอบเลยนะฮะอันนี้จันเมมีมาหมดเลยยกมาทั้งสวนเวลาเราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมต้องเริ่มจากยังไงเริ่มต้นจากเราคาราเมลใส่ลงไปใต้ถ้วยก่อนนะใส่มากน้อยตามใจตามใจเสร็จแล้วสตรูเซลต่อใส่มากใส่น้อยตามใจตามใจนะใส่กล้วยบลูเบอร์รี่พีชกรีปส์องุ่นฮะแปะให้นะสตรอเบอร์รี่ใครชอบสีสันอ่ะสตรอเบอรี่มากจังมังกรโหพอใส่หมดนะเต็มว้าวอุ๊ยวันนี้จุกนะจุกวันนี้จุกนะแต่มันได้แบบความสดชื่นนะเทดดี้คาราเมลอีกตบอีกช้อนหนึ่งlast layerสตรอเบอรี่นะฮะออเรนจ์ก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะใช่สนุกสตรอเบอรี่โอเคครบแล้วเอาพีชโอเคมาเยอะๆเลยเต็มที่ตกแต่งนะครับด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะฮะโอ้โหน่ากินมากๆถ้วยนี้ถ้วยนี้ล้นอ่ะใช่วางไปนะขอนอนอย่างนี้นอนเอเอาที่สีขาวอยู่ข้างนอกนี่ไงอยู่ข้างนอกวางดูเหมือนคุณไม่พอใจฮะทำให้ดูก่อนก็ได้อ๋อโอเคทำได้ตะกะแตนเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูปุ๊บทำปั๊บได้เลยนะครับกับเมนูคาราเมลผลไม้สดครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับความสนุกแบบนี้ความอร่อยแบบนี้นะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะฮะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะละครับหรือคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือว่าเมนูอื่นๆนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับให้ลูกหลานทำกับข้าวให้กินเราจะมีความสุขเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมส่งต่อฝีมือปลายจวักบอกได้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์เมย์ไม่ธรรมดาครับ